จะมีหมอกให้ชมไหมลมหนาวลมหนาวครับก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวมาสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ผมเดินทางไกลมาอยู่ที่ไปรษณีย์เขาค้อเพชรบูรณ์โอ้โหเดินทางแบบเดินทางไกลอ่ะเกือบ400กิโลนะจากบ้านมา Oh, no. มาถึงก็5โมงกว่าแล้วก็จะ6โมงตอนนี้บรรยากาศโอ้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยลมแรงด้วยนะลมแรงด้วยเนี่ยมาถึงแล้วตอนนี้ก็เลยมาดูบรรยากาศครับบรรยากาศที่ไปรษณีย์เขาค้อวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ถือว่าเยอะนะ wow. ถือว่าเยอะเนี่ยนี่ก็คือไปรษณีย์เขาค้อครับถึงแล้วครับนี่คือไปรษณีย์เขาค้อแต่ตอนนี้ปิดทำการแล้วขณะนี้เวลา 17:30 นพระอาทิตย์กำลังตก wow. บรรยากาศดีมากๆครับที่เขาค้อแห่งนี้ตรงนี้ก็คือจุดที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเขาค้อบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาพักแรมอยู่ที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะ wow. นะที่พักแรมก็จะมีทั้งข้างบนนะข้างบนทางทิศใต้อันนี้ก็จะเป็นทางทิศใต้นะครับของไปรษณีย์นะก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะส่วนใหญ่ก็นำเต็นท์มาเองทางนี้เดี๋ยวจะพาไปชมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแต่อีกนานนะขณะนี้เวลา 17:30 อยู่ 5 โมงครึ่งที่นี่ไปรษณีย์เขาค้อโอ้โหบรรยากาศดีมากครับที่มองเห็นอาจจะเป็นคึมเหมือนหมอกแต่ไม่ใช่หมอกนะน่าจะเป็นบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าฟ้าหลัวนะภูเขาสลับซับซ้อนถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปที่ผมไปถ่ายที่ไฮตากนะครับหมู่บ้านไฮตากหรือบ้านไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยบรรยากาศก็คนละแบบนะที่เขาคอเนี่ย ที่ไปรษณีย์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอ่างน้ำอ่ะหรือสระน้ำที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าริบๆนะครับตรงนี้แหละถ้าฝนตกหรืออากาศดีๆเนี่ยตอนเช้าเนี่ยหมอกมันจะขึ้นเต็มเลยแต่เรามาลุ้นกันว่าวันนี้พรุ่งนี้เช้าจะมีหมอกให้ชมไหมเดี๋ยวเราจะลุ้นกันอีกทีนึงนี่ก็คือบรรยากาศดีๆที่เขาค้อไปรษณีย์เขาค้อเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพักเขาค้อ1คืนอายุยืน1ปีโหจะอยู่สัก10คืนว้าวตรงข้างหน้าเราก็จะเห็นห้องน้ำนะครับนี่ก็คือห้องน้ำของนักท่องเที่ยวที่จะพาเข้าไปชมห้องน้ำของนักท่องเที่ยวก็จะมีของชายและก็ของหญิงด้วยนี่ของผู้ชายห้องน้ำสะอาดดีนะครับเนี่ยผู้ชายก็จะมีโถฉี่โถเยี่ยวนะครับมันก็จะห้องน้ำก็เป็นชักโครกของผู้ชายจะ3ห้องเพราะฉะนั้นที่พักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศใต้ทิศตะวันตกนะครับก็จะมีชั้นที่1แล้วก็ยังมีชั้นข้างล่างอีกนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์อยู่ข้างล่างถ้าสัมภาระไม่มากหน่อยก็เดินลงเดินขึ้นก็สะดวกสบายหน่อยแต่ถ้าใครมีสัมภาระอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เป็นที่ทำกับข้าวเยอะหน่อยก็อาจจะลำบากสักนิดนึงในการขนขึ้นขนลงนะครับข้างๆนี้ก็จะมีขายของแม่ค้านะครับของชิปช็อปต่างๆวันนี้นะอยู่ข้างบนที่ไปรษณีย์นะลมแรงมากเลย wow. อากาศเย็นดีมากลมแรงด้วยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินชมบรรยากาศวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วสารทิศนะครับเยอะเลยนะครับที่มากางเต็นท์อยู่ที่นี่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านทิศใต้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยวันนี้ลมแรงมากๆเลยครับอากาศหนาวแน่ๆวันนี้ลมแรงมันอยู่นี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยนักท่องเที่ยวนี่
อีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านทิศใต้นักท่องเที่ยวมากจริงๆลมก็แรงอุณหภูมิวันนี้คิดว่าดึกๆ6 ทุ่ม 1 ทุ่มนี่น่าจะอยู่ที่11-12 องศามีสิทธิ์นะครับ11-12 องศาสวัสดีครับพ่อครับผมกับคุณแม่คุณแม่หมอเลยเนาะเอ้ยไทยเดียวกันน่าจะสีเกตกินไปไปครับมาเดี๋ยวจะขึ้นแล้วก็ซึ่งมาไปไหนต่อพรุ่งนี้ไปภูวิลล่าค่ะภูวิลล่าอยู่ไหนลูกอ๋อเหรอภูวิลล่าอยู่ไพรเวทเหรอลูกออกจากนี่ไกลไหม20 กิโลเหรอเออน่าไปเนาะไปด้วยไอ้แคมป์สนบ่ลูกเออแคมป์สนเนาะเออน่าสนเดี๋ยวพ่อไปด้วยบรรยากาศทางนี้ก่อนเออเดี๋ยวพ่อยัดไปด้วยเด้อ วันนี้เป็นวันหยุดด้วยอากาศก็ถือว่าดีอากาศวันนี้ลมนะลมแรงเลยวันนี้ลมทั้งวันเดี๋ยวจะให้ดูมุมสูงนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูมุมสูงได้เลยเวลา 18:10 น.พระอาทิตย์กำลังตกดินบรรยากาศดีครับพระอาทิตย์กำลังตกดินถ้าเรามองเห็นไกลๆเนี่ยโอ้โหมองเห็นด้วยตานี่สวยมากนะสวยกว่าในกล้องสิอีกดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ไปรษณีย์โทรเลขเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยลมหนาวลมหนาวครับลมหนาวครับลมเย็นครับแต่ละคนเข้าเต็นท์หมดครับแต่ละคนเข้าเต็นท์หมดเลยแต่ละคนเข้าเต็นท์หนาวมีทีมซิมเลยพอท่านใน2ถุ่มอยู่เข้าเต็นท์หมดแล้วหนาวมากเลยวันนี้ลมแรงมากนอนเต็นท์นอนในรถก็หนาวขณะนี้เวลา 7:16 น.บรรยากาศอยู่ที่นี่อุณหภูมิ15 องศาถามว่าหนาวไหมหนาวเพราะว่ามันลมแรงมากๆเลยลมแรงมาก
ต็นท์อยู่ตรงนี้เมื่อวานตอนเย็นเราจะสังเห็นว่ามีอยู่ประมาณ 4-5 เต็นท์เฉพาะตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้หายหมดแล้วถามว่าหายไปไหนย้ายครับเมื่อคืนเนี่ยว่าการย้ายเต็นท์ 4-5 ทุ่มไม่ย้ายไม่ได้เพราะว่ามันลมแรงมากลมแรงมากๆเต็นท์นั้นครับลมพัดมันจะหลุดแล้วเลยลมแรงมากเต็นท์ใหญ่น่าจะเป็นเต็นท์ของทางไปรษณีย์นะครับเต็นท์ใหญ่สีน้ำตาลโอ้โหเมื่อคืนลมแรงมากๆครับเท่าเดี๋ยวนี้ยังลมแรงอากาศหนาวมากเลยอุณหภูมิตอนนี้15องศานักท่องเที่ยวก็หนาวๆนะครับแต่ละคนนี่หนาวกันแหละดูครับบรรยากาศยามเช้าว่ามีหมอกไหมหมอกก็ไม่มีครับก็ไม่มีหมอกถ่ายให้มือก่อนมือเย็นแต่เป็น7นาฬิกาที่อุณหภูมิก็ค่อนข้างจะอุณหภูมิ15องศาแต่ด้วยมันลมทำให้อากาศหนาวนักท่องเที่ยวก็ยังนอนกันอยู่นะครับแต่ละเต็นท์แต่ละเต็นท์ก็ยังนอนกันขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ